สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเกม Echo Credit กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้มีตู้ตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ไปเก็บเพชรมาได้จำนวนหนึ่งพอสมควรเลยก็หวังว่าในคลิปนี้เราจะไม่หลุดเลทกันนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่เนี่ยมีชื่อว่า Isis นะครับดูจากอาร์ตและการแต่งตัวของเธอแล้วเนี่ยน่าจะอยู่สีลาทองอย่างแน่นอนนะครับถ้าผมไม่มองพลาดนะครับผมเราไปเช็คกันเลยดีกว่าว่าใช่หรือไม่สีลาทองใช่หรือไม่ฮันเน่คำตอบคือใช่นะครับผมคือพวกศิลาทองเนี่ยจะแต่งตัวแบบมีสไตล์แบบชนเผ่าหน่อยๆนะครับผมก็เลยดูออกนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าไอซิสเก่งหรือเปล่านะครับผมมาสกิลติปกติของเธอนะครับผมออไอซิสเนี่ยสร้างความเสียหายคริสตัลให้กับหน่วยศัตรูเดียวที่เท่ากับพลังจุดโจม 120% ของตัวเองก็คือตีเดี่ยวนะครับผมตัวนี้และให้เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองและร่างดัดแปลงในคอร์ด้านแถวเดียวกันนะครับผมเพิ่มขึ้นอีก 10% และยังคงอยู่เวลา2รอบตีตัวเดียวใส่ศัตรูปุ๊บและเพิ่มแถวนอนทั้งแถวเนี่ยเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้น 10% โอเคเป็นสายซับและใช่ซัพพอร์ตโจมตีนะครับผมก็เป็นตัวละครนะความช่วยเหลือนะครับผมก็นั่นแหละเป็นซัพพอร์ตนะครับตัวละครไอซิสเนาะอันตีก็คืออาไอซิสเนี่ยเปิดเผยราชสีแห่งสวรรค์นะครับผมทำให้ 130% จู่โจมดาเมจแบบคริสตัลต่อฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับทำให้ระดับแปลงที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในฝ่ายของตนเนี่ยกลายเป็นราชาแห่งทะเลทรายนานถึง2รอบเอาแล้วอันติตีหมู่และให้1คนที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับผมกลายเป็นราชาแห่งทะเลทรายราชาแห่งทะเลทรายทำอะไรได้นะครับผมเรามาอ่านกันดีกว่าราชาแห่งทะเลทรายนะครับผมเมื่อทำดาเมจให้กับศัตรูอย่างใช้งานต่อเนื่องนะครับผมมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมจากการจุดโจมของออไอซิสเพิ่มขึ้นอีก 300% ในขณะเดียวกันเมื่อมีการป้องกันจากทะเลทรายนะครับผมดาเมจจะเพิ่มขึ้นโดย1เพิ่มขึ้นอีกโดย 100% สามารถได้ใช้สูงสุดได้1ครั้งต่อรอบนะครับก็ไปถ้าสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยไปโจมตีศัตรูนะครับผมจะไอออไอซิสเนี่ยจะทำให้เหมือนแบบดาเมจแถมเป็นการแถมดาเมจให้เพื่อนที่ออไอซิสปรับนะครับผมก็แรงอยู่ 300% 300% ของพลังโจมตีของ Isis นะครับผมก็เป็นดาเมจแถมอ่ะคือแบบเพื่อนตีสมมุติเพื่อนตีเอาง่ายๆ Isis มีดาเมจประมาณ100นะครับผมสมมุติตี100ไปบวกไปสมมุติใช่สมมุติ Isis มีพลังโจมตี100นะครับผมและเพื่อนคนนั้นที่มีบัฟราชาแห่งทะเลทรายไปตีศัตรูเนี่ยไอ้ดาเมจโจมตี100ของ Isis เนี่ยจะไปแถมให้กับตัวนั้นที่โดนโจมตีนะครับผมกลายเป็น 300% ใช่มั้ยก็คือ100บวก 300% ก็กลายเป็น300ดาเมจนะครับผมก็ดูดีดูน่าจะแรงน่าจะแรงพอสมควรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ไอซิสจะนำความป้องกันจากทะเลทรายมาให้กับทุกคนในตอนเริ่มการต่อสู้โอเคแสดงว่าบัฟการป้องกันจากทะเลทรายเนี่ยทุกคนจะได้รับตั้งแต่เริ่มเทิร์นเลยนะครับผมไอซิสเต็มไปด้วยค่าปรับแต่งฮะและได้รับภูมิคุ้มกันต่อการควบคุมที่มีอายุนานถึง2รอบโอเคเปิดเทิร์นมาเปิดเกาะป้องกันทะเลทรายและไอซิสมีอันติเต็มและก็ไม่โดนสถานะใดๆเลยนานถึง2รอบนะครับเขาใช้การป้องกันทะเลทรายกับร่างดัดแปลงที่ทำให้จุดโจมสูงที่สุดในฝ่ายของเรานะครับมีอายุตลอดทั้งเกมเนาะโอเคการป้องกันแห่งทะเลทรายจะให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกม1คนนะครับผมตลอดทั้งเกมและอยู่คงนานถึงตลอดทั้งเกมด้วยนะครับเมื่อหน่วยศัตรูใดๆตายนะครับผมไอซิสจะให้การป้องกันแห่งทะเลทรายกับ2ร่างดัดแปลงแบบสุ่มให้ฝ่ายเราที่ยังไม่มีการป้องกันแห่งทะเลทรายนะครับโอเคดูดีมากตัวนี้ดูดีมากดูเก่งมากนะครับผมเมื่อการป้องกันแห่งทะเลทรายและกษัตริย์แห่งทะเลทรายมีอยู่ทั้งคู่นะครับเขาจะทำเขาทำดาเมจเท่ากับจุดโจมของตัวเอง 400% ให้กับศัตรูให้กับ2ร่างดัดแปลงที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดต่อศัตรูโอโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีบัฟทั้ง2อย่างนี้นะครับผมจะทำดาเมจจุดโจมของค่าพลังโจมตีของไอซิสเนี่ยใส่ศัตรูที่มีกำลังโจมตีสูงที่สุด2ตัวของฝั่งตรงข้ามดาเมจประมาณ 400% นะครับผมก็แรงอยู่ดาเมจนี้จะไม่สนโล่และในเวลาเดียวกันผลกระทบทั้งหมดที่ควบคุมไอซิสและตัวละครในคอร์ด้านถัดเดียวกันจะถูกถอดลบออกหมดทั้งหมดนะครับสามารถได้ใช้สูงสุด1ครั้งต่อรอบโอ้ my god เก่งเก่งมากล้างบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็แบบไปเพิ่มแถมดาเมจแถมให้เพื่อนร่วมทีมด้วยโอ้โหตัวนี้เก่งมากเชี่ยตัวนี้แม่งเก่งว่ะจริงตัวนี้แม่งพาวพรีเซนต์มากเลยอ่ะโอ้โหใครเมนสีลาทองนะเว้ย
เอาไปยืนคู่กับไนท์อ่ะไนท์ที่ตีความเสียหายจริงอ่ะท่านผู้ชมแบบโอ้โหหนักแน่ๆแรงแน่ๆนะครับผมตัวนี้แม่งน่าเปิดหาอย่างยิ่งนะครับใครเมนสีดาทองก็มาเปิดกันดีกว่านะครับผมวันนี้ผมจะเอาแค่การันตีเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เมนสีดาทองถ้าหลุดเด็ดก็คือหลุดไปเลยนะครับถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปเลยนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้โอเคมาดูสิว่าไอซิสจะออกให้ผมหรือเปล่านะครับผมอยากได้อยากได้เก่งจริงตอนนี้เก่งจริงนะครับก็มาหมดติดแรกกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมเดซาโก้ตัวอย่างนี้เราต้องมีแล้วหรือเปล่าโอเคโอ้โหแล้วแม่งค้างกระตุกกระตุกด้วยนะครับผมอ่ะไปกันต่อที่หมดติดที่สองนะครับผมไอซิสขอร้องเอาแค่หน่อยอยากได้อยากเล่นว่ะแม่งเป็นตัวละครที่น่าเล่นมากอ่านสกิลไม่งงเลยนะครับเออขอชมเลยสกิลตัวละครตัวนี้แปลดีนะครับผมแปลไม่ค่อยงงนะครับก็อ่านไดคอนมันแบบเอออ่านมันอ่านสะดวกอ่ะเออจะการันตีแล้วเว้ยไอซิสโอ้โหโอเคสรุปก็คือการันตีนะครับเดี๋ยวเราเปิดแค่ซิงเกิลก็พอนะครับผมเพราะว่าต่อไปคือการันตีแล้วนะครับดูซิว่าจะใช่หรือไม่นะครับผมไปไอซิสใช่เธอหรือเปล่าบอกฉันทีสิรัตไอ้จังหวัดโอเคตามนั้นนะครับออเดมาเฉยเลยจักรวรรดิมาซะอย่างนั้นโอเคออเดก็ออเดนะครับผมก็ใครอยากเปิดหาเปิดเลยนะครับเก่งมากก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีตัวนึงเลยนะครับผมก็เอาไปเล่นกับตัวละครไหนในทีมสิรัตทองก็มีไนท์อ่ะผมมองว่าไนท์แม่งดีแน่ๆเอามาเล่นคู่กับไอซิสตัวเนี้ยน่าจะเวิร์กโคตรๆเลยแหละไนเอ้ยเนี่ยไนตัวเนี้ยเอามาเล่นคู่กันนะครับผมกับไอซิสแรงชัวร์แล้วก็เอาวีล่าไปด้วยละกันวีล่ามันจะเป็นดาเมจบลีชใช่ไหมผมจะไม่ฉีดใช่วีล่าไอซิสไนนะครับอีก2อีก3ตัวที่เหลือเอาใครดีเอาทอมาเป็นแทงค์นะครับผมทีมนี้อนูบิสก็ได้อนูบิสแทงค์ป่ะผมจะไม่ผิดเอาอนูบิสน่าจะแทงค์มากกว่าฮิวป่ะน่าจะสักหรือเปล่าวะอนูบิสเล่นสายอะไรวะเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยไม่ไล่แบบจำสกิลไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแทงนะครับตัวนี้ก็เออจุดเอาเป็นจุดโจดาเมจโอเคทอน่าจะแทงนะความช่วยเหลือโอ้โหก็ช่วยเหลืออีกมีตัวไหนแทงไหมเนี่ยทีมสีทองเนี่ยความช่วยเหลืออีกหรือว่าสีทองมันไม่ค่อยมีแทงอย่าบอกอย่างนั้นเหรอโอ้ว้าวโอเคสีละครส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตช่วยๆกันอะช่วยๆกันมีในทีมไปอย่างมันเอาจริงมันไม่ต้องมีแทงค์มันก็ถึกอยู่แล้วนะเว้ยเนี่ยเอาอีฟลิกเอาทอไปเล่นนะครับผมก็แบบเวิร์คโคตรๆอีกตัวนึงหาตัวฮิลก็ได้อะฮิลเป็นเนฟซิสก็ได้เนี่ยเอามาฮิลเล่นๆนะครับผมประมาณนี้ก็น่าจะโหดอะทีมสีละครช่วงนี้โหดมากแล้วผมก็พลาดไปแล้ว3ตัวเนี่ยแม่งเอ้ยคือเปิดไม่ได้นะครับผมหลุดเล็ดรุนรัวเลยแต่ทีมอื่นผมก็ค่อนข้างครบยกเป็นเฮมันผมยังขาดนี่ลาสโก้คราวที่แล้วที่เราไม่ได้เปิดหากันนะครับถึงเปิดหาไปเออใช่แล้วเปิดหากันแหละแต่เราดุนเดทนะครับผมแล้วก็มีตัวละครของดิสด้วยนะที่ผมเปิดไม่ได้แม่งก็เริ่มขาดตัวละครเยอะแล้วดิช่วงนี้นะครับผมก็ทำใจแหละเพราะว่าแม่งช่วงนี้เอ็กโคคลิปมันไม่ค่อยจะดีกับผมอะแม่งเปิดกี่ทีกูหลุดเลยตลอดนะครับเรามาเพิ่มลองมาเพิ่มพลังไอดีดีกว่าผมอยากให้วันนี้เนี่ยค่าพลัง ID ผมอยู่ที่ 75,000K นะครับถ้าทำถึงได้ผมจะดีใจมากเลยแต่ผมขอหาวิธีก่อนทำยังไงถึงดีวะ 75,000 มันเยอะนะเว้ยอีกไม่กี่เดือนนะผมบอกเลยเดี๋ยวผมขึ้น 100M เว้ยใกล้แล้วอีกนิดนึงกูจะขึ้น 100M เลยอีกนิดเดียวจริงๆแต่ผมต้องหาวิธีทำปั่นค่าพลังก่อนอ้อใช่ไอ้นี่ไงไอ้ตราผมเริ่มไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ได้อัพนะครับตราแล้วแม่งกินเงินโคตรเยอะเนี่ยขอดูชีว่าอันนี้อัพได้โอ้โหเงินกูไม่พอชัวร์อัพตาทั้งหมดนี่เงินผมน่าจะหมดก่อนแม่งกินเงินกูแพงเหลือเกินทรัพยากรที่ผมจำเป็นต้องมากๆเลยตอนนี้คือเงินเว้ยผมขาดแคลนเงินมากนะครับผมไม่มีเงินผมจนจริงจากใจผมเลยนะเว้ยตอนนี้คือผมจนมากนะครับผมอยากได้เงินเยอะๆแบบเงินอะพีซมันนี่อะกิฟต์มีมันนี่กูอยากรวยมากเลยตอนนี้แม่งอยากจะจะมาอัพตาพวกนี้นะครับผมเนี่ยใช้ไปเดี๋ยวแม่งก็หมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคเอาได้ให้มันเอามันได้สแตทเพิ่มอ่ะติดคีสวยโอ้อันนี้ติดคีสวยเลยโอเค
ตอนนี้ผมมีตาลุง3ตัวนะผมกำลังทำอีก3ตัวที่เหลืออยู่แต่มันต้องใช้เวลาเนาะโอ้โหเงินกูจะหมดแล้วเนี่ยตายเธอแพงดูโอเคค่าพลังผมขึ้นมาเท่าไหร่เอ่ยจังหวะนี้เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงนะครับ4 7 4 5ยังขาดอีกนิดๆหน่อยๆเยอะน่าจะอัพอาวุธได้ใช่ลองอัพอุปกรณ์ดูซิเราจะทำเพิ่มได้อีกเท่าไหร่กันค่าพลังในตอนนี้นะครับไหนๆเราก็เปิดไม่ได้เราก็มาปั้นไอดีโชว์เลยละกันก็มาดูนะว่าผมปั้นไอดียังไงนะครับผมก็เอามาแบบเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้นะครับแต่เอาจริงมันก็ทำอย่างนี้กันทุกคนแหละถ้าอยากให้ไอดีตัวเองเก่งขึ้นนะเดี๋ยวอาวุธผมก็จะเริ่มตันทุกชิ้นแล้วใกล้แล้วอีก125ตอนนี้คือแม็กเนาะโอ้ยเชี่ยเงินแม่งหมดจริงอ่ะดูเงินดิผมบอกแล้วนะครับทรัพยากรที่สำคัญในตอนนี้ของผมที่ขาดแคลนมากๆเลยคือเงินเว้ยกูต้องการเงินมากแล้วมันจะหมดใช่แล้วมันจะหมดแล้วแต่อัพตันเหลือ 8,000 เหลือ 3,800 โอ้โหอัพได้นะเว้ยอัพได้อัพให้มันตันได้นะเว้ยแต่กูไม่มีเงินเศร้าเท่าไหร่46จะเดี๋ยวผมไปมีของเก็บอยู่ของฟาร์มอาวุธอันนี้นะครับเดี๋ยวลองกดให้ใช้ให้หมดเลยแล้วกันอันนี้ได้เงิน 1,000 คีไม่เคยเงินกูน้อยมากอ่ะมึงเงินน้อยมากเลยท่านผู้ชมคือแบบได้เงินขาดแคลนกูขาดแคลนเงินมากครับผมต้องการเงินเลยแบบไอ้กี้มีมันนี่ได้โปรดเถอะเอาเงินมาให้กูไม่มีเงินอัพของแล้วเนี่ยแม่งช่วงนี้มันใช้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวไปค่าความสัมพันธ์ใช่ค่าความสัมพันธ์ผมก็น่าจะไอ้นี่ได้นะน่าจะอัพเพิ่มได้อยู่นะครับผมเย็ดโดเอาเรื่องมาของพัฒนาข้อความสัมพันธ์ผมมีเต็มเลยเดี๋ยวเราไปอัพดูผมดองของไว้ไงถ้ามาทำทีเดียวแบบผมไม่อยากทำทุกวันนะครับผมดองของไว้ก่อนแล้วค่อยมาแบบทำอีกทีนึงอีกนานทีนะครับมันจะได้เพิ่มมารวดเดียวเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอาวุธหน่อยสิ4ชิ้นโอ้ดีว่ะมาเดี๋ยวไปดูด้วยว่าสแตทดีไหมนะครับผมถ้ามันดีกว่าของเก่าผมก็มาใส่เลยนะแล้วก็กล่องทองนะครับกล่องทองอันนี้อีก59อันแรกมาอันนี้52แรกมานะครับอันนี้อีก68อันนี้อีก15โอเคมาดูกันดีกว่าว่าอาวุธทองของเราจะมีสแตทดีกว่าที่ผมใส่อยู่หรือเปล่านะครับผมไอ้ตรงนี้แม่งก็กาชายกันแน่คือการที่จะดูว่าสแตทมันเยอะหรือน้อยเนี่ยคือแบบผมสุ่มมานานมากเลยด้วยกว่าจะหาชุดดีๆใส่กับอาวุธดีๆใส่เนี่ยคือแบบแม่งทรหดมากเลยตรงเนี้ย2ขอเกิน300ได้มั้ยฮะ274แม่งไม่มีห่วยทุกชิ้นเลยแล้วและชุดก่อน2526หมดโอเคงั้นเอาไปย่อยเอาไปตีบวกเลยก็ได้เอาไปตีบวกเลยก็ได้นะครับพัฒนาอันนี้นะครับอัพไปเลยนะครับโอ้แล้วมันก็ใช้เงินอีกเงินกูหมดจริงหมดจากใจเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่งเงินกูหมดอีกแล้วเหรอโอเคเงินหมดนะครับตามนั้นเงินหมดอีกแล้ววะคิดแค่เงินกูหมดเร็วมากอาวุธ272อาวุธนี้ห่วยนะเนี่ย274274ก็ดีกว่านิดหน่อยอ่ะเราดูดีกว่าเดิมป่ะเท่าไหร่เมื่อกี้ออฟลดบล็อกความแข็งคริติคอลก็ดีดีก็ถือว่าดีแล้ววะแม่งเลยดีกว่าหน่อยนึงก็มาใส่ได้นะครับผมโอ้แม่งไม่มีเงินกูจนมากตอนนี้อยากได้เงินว่ะ74800Kขาดอีก200Kน่าจะสายสัมพันธ์ผมน่าจะอัพน่าจะอันนี้ได้อยู่น่าจะพอนะครับอีก 200k ไล่จากข้างล่างขึ้นบนเลยผมขาดไม่กี่ตัวตอนนี้อัพคือทุกตัวมันขึ้น24ก่อน24นี่คือเยอะแล้วนะอันนี้อีก2ตัวโอเค24โอเคแล้วตอนนี้ตัวละครทุกตัวในเกมที่ผมมีนะครับผมสายสัมพันธ์24ครบทุกตัวแล้ว
ต่อไปงั้นก็ไล่จากข้างบนที่ผมใช้อยู่แบบหลักๆเลยอัพขึ้น30ไปเลยแล้วกันนะครับผมตัวไหนผมใช้บ่อยๆก็อัพไปเลยอันนี้ใช้นะครับอันไหนใช้อีกอันนี้อ่ะมาอัพตันไปเลยนะครับโป้งเอาตัวใช้อัพให้มันตันไปเลยนะครับเฮราเอาใส่ไปมีใครอีกนี่ไงยังไม่เคยอัพเลยนะครับโป้ง30รวดเดียวยัดเต็มโอ้เลออนผมยังมี24เหรออ่ะขึ้น24ก่อนก็ได้อ่ะเอาของหมดพอดีด้วยนะครับผมเอ้ยของหมดแล้วว่ะโอเคแต่เมื่อกี้ผมเห็นค่าพลังคร่าวๆแล้วนะครับผมตอนนี้ค่าพลังผมมันนี่แล้วมันตันแล้วมันถึงเป้าหมายที่ผมอยากให้ทำขึ้นในคลิปนี้นะครับผมก็คือ 75,000K ก็ถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวกดตรงนี้เพิ่มสแตทนิดหน่อยเราก็จะได้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ ND ผมก็ improve ขึ้นเล็กน้อยนะครับผมก็เก่งขึ้นในระดับนึงก็อย่าลืมมาทำค่าความสัมพันธ์ตีบวกอาวุธตีบวกตราอะไรอย่างนี้นะครับผมเพิ่มได้ว่าตัวละครด้วยใช่แม่งจำเป็นมากๆเลยผมบอกให้มันต้องทำนะครับไม่ทำแม่งไม่ได้เลยอะโอเคน่าจะบวกมันหน่อยนึงเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็เล่นกิจกรรมนะครับลืมบอกไปกิจกรรมตอนนี้มีให้แลกเฟอร์นิเจอร์ไว้ท่านผู้ชมอย่าลืมแลกกันนะครับผมถ้าแลกเฟอร์นิเจอร์ครบจะได้ลดอัตราเอ้ยลดดาเมจลดดาเมจ 2% เว้ยถ้าทำครบนะครับผมก็อย่าลืมไปแลกเฟอร์นิเจอร์กันตอนนี้ต้องแลกเป็นอันดับแรกนะเว้ยเฟอร์นิเจอร์มันสำคัญจริงๆนะเว้ยท่านผู้ชมผมพลาดไปประมาณ 2-3 เซตอะคือผมโคตรเสียดายเลยตอนนั้นนะครับผมแบบเล่นไม่ทันจริงเพราะผมแบบไอดีผมกากได้ไงผมเลยฟาร์มของได้ไม่ค่อยเยอะอ่ะอันนี้น่าจะเพิ่มเยอะอยู่นะครับ76อู้วันนี้ผมกะว่าจะเอาขึ้น 75,000K ผมเป็น 76,000K เฉยเลยเพิ่มมา 1,000 กว่าๆ K นะครับในคลิปนี้เพิ่มเยอะว่ะเอาอันนี้ว้าวจริงนะครับอยู่ๆค่าพลังผมเพิ่มเนี่ยสัตว์พันธุ์มันจำเป็นจริงๆนะเว้ยมันสำคัญมากนะครับอันนี้โอ้น่าจะไปได้ยาวๆเลยว่ะจังหวะนี้ผมลืมอัพนี่สายสัมพันธ์กับวิกาที่มึงเปิดได้มาไม่แปลกใจเพราะอีกอย่างนึงก็คือกูหลุดเลทตู้ครบจนกูได้การันตีวิกามากูโคตรเครียดเลยเดี๋ยวนี้เอ็กโคมันปรับเลทยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมหลุดเลทบ่อยมากในช่วงเนี้ยอ่ะดูโอ้โห 76,200K เยโดเยอะสุดๆโอเคนะครับผมอันเนี้ยอันนี้ก็น่าจะบวกอีกโอ้โหเอาเข้าไปค่าพลังโอ้โหค่าพลังผมพุ่งจริงนะครับอันนี้พุ่งจริงโอเคหมดแล้วนะครับสายสัมพันธ์โอ้โหเอาเรื่องเท่าไหร่ตอนนี้ 76,411K โอ้โหเพิ่มมาเกินที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ในคลิปนี้อีกนะครับอ่ะแล้วก็ร้านค้าอย่าลืมมาแลกเฟอร์นิเจอร์กันมันจำเป็นต้องแลกจริงนะท่านผู้ชมใครต้องถามทุกครั้งอ่ะมีให้แลกเฟอร์นิเจอร์ทุกครั้งต้องแลกทุกครั้งนะครับผมไม่งั้นมันแบบ ID มันจะไม่ค่อยโหดนะอันนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนะครับผมอย่างตอนนี้ผมก็น่าจะมีแต้มเหลือชิวๆเลยเพราะว่าผมเลทเกมแล้วตอนนี้เล่นได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ ID ผมโคตรโหดเลย เหลือแต้มเท่าไหร่มีอีกเยอะใช้ไปนะครับแลกได้ชิวแต่สำหรับใครที่แลกเฟอร์นิเจอร์ไม่ครบมันก็มีให้ขายในร้านค้ากันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็เนี่ยมันจะมีขายเป็นแพ็ค200อยู่เนี่ย204แพ็คนะครับผมถ้าใครคิดว่าเก็บแต้มไม่ทันก็มาซื้อได้นะครับผมแต่ผมแบบใหม่ๆอ่ะผมจะประหยัดช่วงนี้ผมเป็นสายประหยัดนะครับผมไม่อยากเติมสักเท่าไหร่นะครับผมก็นะโอเคจนเพชรจำนวน 13,500 เพชรก็ไว้ตู้หน้าแล้วกันถ้าเกิดว่าตู้หน้ามันเป็นตู้ของเหมันเนี่ยผมน่าจะเปิดเอาเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเก่งด้วยถ้าเกิดตู้นั้นเป็นตู้เหมันและเก่งนะครับผมเพิ่มเปิดหาแน่นอนนะครับก็หวังว่าตัวละครหน้าเหมันหรือจะเป็นตัวละครของสิแดนสุริยันก็แหละถ้าเป็นแดนสุริยันผมก็เปิดนะเว้ยเอาจริงๆเพราะว่าผมอยากเล่นแดนสุริยันมากเลยตอนนี้แดนสุริยันมันไม่ค่อยมีตัวละครเพิ่มเข้ามาท่านผู้ชมคือแบบหายไปนานมากนานแบบนานจริงๆนะเว้ยผมอยากหาตัวละครตัวใหม่เล่นทีมนี้แล้วอะคือแบบทีมนี้แม่งคือแบบอยู่ตรงนี้นานมากนะครับผมตัวละครตัวใหม่แม่งก็ไม่ค่อยมีเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มีแบบสีทองเหมันแล้วก็จักรวรรดิที่แม่งเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแต่ช่วงนี้เหมือนแม่งจะติดเหมันบ่อยมาก
เห็นมันเอามารัวมากนะครับผมศิลาทองก็เพิ่งเอาเข้ามานะครับแล้วก็จักรวรรดิก็เพิ่งเอาเข้ามาไม่นานมานี้เองก็หวังว่าตู้หน้าเราจะไม่เกลือกันนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่มีหน้านะครับสวัสดีครับ